นี้จากคดีเรื่องของแอมไซยาไนด์เนี่ยนะคะมาดูสิ่งที่เป็นประเด็นเมื่อวานที่หลายคนก็ให้ความสนใจกับการออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวแบบเปิดหมดเปลือกของทนายตั้มเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะหลังจากที่เจ้าตัวนั้นมีการเก็บตัวเงียบมาสักระยะหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้ก็เป็นการตั้งโต๊ะแถลงข่าวตอบโต้นายชูวิทย์ยืนยันนะคะว่าไม่เคยรู้จักสารวัตรสัวแล้วก็ยินดีให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินในขณะเดียวกันนะคะทนายตั้มเนี่ยยอมรับว่าสนิทกับบิ๊กโจ๊กพร้อมขอโทษไปแล้วพร้อมกับมีการแนะนำให้ออยสีเนี่ยนะคนจะไปหาหมอเจ้าตัวบอกว่าเล็งจะเอาผิดคนที่กุเรื่องทั้งหมดด้วยค่ะเรียกว่าเป็นครั้งแรกนะคะหลังจากที่หายออกไปจากหน้าสื่อได้พักใหญ่เมื่อวานนี้ที่สิทธารอเฟิร์มนะคะของนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่างๆหลังจากที่เจ้าตัวนั้นเจอกระแสโต้กลับจากสังคมปมของการขุดคุยเรื่องธุรกิจสีเทาที่เกี่ยวกับบุคคลหลายฝ่ายจนเจ้าตัวเนี่ยต้องเงียบหายไปจากหน้าสื่อระยะหนึ่งนายสิทธาบอกว่าตนเนี่ยจะตอบทุกข้อสงสัยของสังคมรวมถึงความร่ำรวยของตนเองกับงบการเงินบริษัทสิทธาลอว์เฟิร์มที่เพิ่งจะเปิดตัวเมื่อปี2565ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าสถานะการเงินจะติดลบคุณสิทธาเล่าบอกว่าย้อนไปก่อนหน้าที่จะเป็นบริษัทนี้ตนเนี่ยเคยเปิดบริษัทนะคะชื่อ Wisdom Law Firm เมื่อปี2561คือเอารายได้แล้วก็เงินส่วนตัวเข้าบริษัทบางคดีก็ทำให้ฟรีกระทั่งเริ่มทำธุรกิจลอว์เฟิร์มช่วงเมษายนปีที่แล้วมียอดรวมรายได้ประมาณ22ล้านบาทแต่ว่าที่ยังไม่เคยเปิดเผยเนี่ยเพราะว่าข้อมูลยังไม่เสร็จนะคะซึ่งสามารถจะตรวจสอบกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่วนประเด็นภาษีบุคคลธรรมดาปีที่แล้วทนายตั้มบอกว่าตนเนี่ยเสียไปหลักล้านบาทยืนยันนะคะว่ามีการยื่นภาษีอย่างถูกต้องทำให้กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงไม่รับเรื่องตนเป็นคดีและส่งเรื่องให้กรมสรรพากรตรวจสอบแทนนอกจากนี้ทนายตั้มยังเล่าย้อนกลับไปนะคะตอนที่ตัวเองนั้นทำคดีลุงพลหรือนายชัยพลวิภาโดยระบุบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยไม่มีใครว่าจ้างทำให้ต้องใช้เงินเก็บของตัวเองส่วนมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนที่ตนเป็นเลขาธิการนั้นตัวเองก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินเลยแต่กลับโดนแฟนคลับของลุงพลเนี่ยกล่าวหาว่ามีเงินโอนเข้ามาเป็นแสนเป็นล้านนั้นยืนยันนะคะบอกว่าไม่มีพร้อมเปิดเผยหลักฐานการโอนเงินซึ่งแต่ละยอดเนี่ยไม่ถึงหลักหมื่นบาทด้วยซ้ำซึ่งยอดเงินรวมในบัญชีของมูลนิธิเนี่ยมีอยู่แค่หลักแสนบาทนี่คือสิ่งที่ทนายตั้มแถลงเมื่อวานนะคะถัดมาอีกประเด็นหนึ่งค่ะเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับเว็บพนันออนไลน์นะคะทนายตั้มยืนยันเลยบอกว่าตนเนี่ยไม่รู้จักกับสารวัตรซัวแล้วก็เว็บพนันที่ชื่อว่าเฮงเกมยินดีให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินได้เพราะว่าตัวเองไม่เคยเล่นการพนันคราวนี้มาถึงประเด็นร้อนนะคะเรื่องของความสนิทสนมระหว่างตนเองกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ทนายตั้มบอกว่าตนเนี่ยรู้จักมาได้5ปีแล้วเมื่อมีเรื่องอะไรก็จะไปปรึกษายืนยันว่าการโพสต์ภาพนั้นไม่ได้ต้องการจะอวดอ้างว่าสนิทกับใครเพราะว่าตนก็โพสต์ใน Facebook ในส่วนตัวนะคะในชื่อนะคะเขาบอกว่าในชื่อลูกเนี่ยที่มีเพื่อนหลักร้อยเหมือนกับคนที่คือเขาไม่ได้มีการตั้งสาธารณะนะคะก็โพสต์เฉพาะเพื่อนเขาบอกว่ามีเพื่อนแค่หลักร้อยคนเท่านั้นแล้วก็ได้มีการขอโทษรองผบ.ตร.ไปแล้วส่วนประเด็นถุงเงินจำนวน6ล้านบาทของนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นั้นตนได้รับข้อมูลตามข้อเท็จจริงแต่ว่าเรื่องเงินดิจิทัล50ล้านบาทที่โอนให้ลูกชายนายชูวิทย์เนี่ยตนได้เข้าพบกับตำรวจกองปราบเพื่อให้ข้อมูลแล้วจากนี้ก็เป็นการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทนายตั้มบอกว่าตนเนี่ยขอพูดเรื่องที่นายชูวิทย์มีการพูดถึงคนที่ชื่อแจ็คที่เป็นญาติของตัวเองเขาเนี่ยเป็นคนขายนกสวยงามแล้วก็ขายนาฬิกาเมื่อใส่ความเขาทำให้เกิดความเครียดผมรู้ว่าข้อมูลเนี้ยมาจากญาติของแจ็คที่ไม่ชอบกันอาศัยจังหวะนี้ทำลายแจ็คสำหรับประเด็นออยสีนั้นนะที่ไม่ให้ขึ้นมาเพราะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับตนและแนะนำว่าควรไปหาหมอยืนยันไม่ได้รังเกียจอะไรแต่เขาเคยทำงานกับตนในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นตนไม่เคยใส่ร้ายอะไรเขาเพราะถ้าพูดถึงก็จะเจ็บอีก
ทุกอย่างก็จะดำเนินการตามกฎหมายตนจะไม่ฟ้องประชาชนที่เข้ามาต่อว่าตัวเองแต่จะฟ้องคนที่กุเรื่องขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนอกจากนี้นายสิทธาก็ยังพานางสาวอ้อยนะคะซึ่งเป็นลูกความของตัวเองแล้วก็อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมาชี้แจงประเด็นของการขึ้นเครื่องบิน VIP โดยทนายตั้มเปิดเผยนะคะบอกว่ารู้จักกับนางสาวอ้อยเนี่ยตั้งแต่ตอนที่บริจาคเงินซื้อวัคซีนให้กับคนไทยช่วงที่โควิดระบาดร่วม20ล้านบาทด้วยกันส่วนนางสาวอ้อยก็บอกว่าตนเนี่ยประกอบธุรกิจทำร้านเบเกอรี่กับแฟนแล้วก็ติดตามทนายตั้มในฐานะแฟนคลับตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วโดยคลิปที่ถูกนำไปเผยแพร่นะคะเรื่องการเดินทางขึ้นเครื่องบินทนายตั้มเนี่ยไปส่งตนที่สนามบินแล้วก็มีนายตำรวจ2นายยืนที่ฟุตบาทเข้ามาถามทนายตั้มว่าจะไปไหนทนายตั้มก็เลยบอกว่ามาส่งพี่สาวก่อนที่ตำรวจจะช่วยกันยกกระเป๋าให้ทั้งที่พวกตนก็ปฏิเสธไปแล้วว่าทำเองได้ส่วนพนักงานประจำเคาน์เตอร์ต้อนรับเนี่ยก็เป็นการยกมือไหว้ทักทายกันตามหน้าที่เป็นปกติรวมถึงไม่ได้พาไปแทรกคิวผู้ใดด้วยเพราะตนมีตั๋วเดินทางชั้นธุรกิจที่จะมีช่องทางพิเศษอยู่แล้วนางสาวอ้อยบอกด้วยนะคะว่าส่วนความสัมพันธ์ระหว่างตนกับทนายตั้มนั้นทนายตั้มเนี่ยเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายคอยประสานงานกับฝ่ายกฎหมายที่ฝรั่งเศสที่ผ่านมาตนไม่อยากจะออกสื่ เพราะว่าไม่อยากเป็นที่จับตาของสังคมนะคะจากนี้ก็จะมอบหมายให้ทนายตั้มนั้นดำเนินการทางกฎหมายอีกครั้งหลังจากที่มีผู้นำคลิปนี้ไปเผยแพร่ส่วนกรณีเรื่องของบ้านหรูแล้วก็คอนโดมิเนียมที่ฝรั่งเศสซึ่งชาวเน็ตจับตามองนะคะว่าเป็นของทนายตั้มหรือไม่นั้นนางสาวอ้อยนะคะก็บอกว่าบ้านแล้วก็คอนโดดังกล่าวนั้นเป็นของตนเองซึ่งช่วงที่ทนายตั้มมาเที่ยวที่ฝรั่งเศสก็จะให้เขาพาครอบครัวมาอาศัยแล้วก็อยู่ร่วมกับครอบครัวของตนด้วยโดยตอนนี้กำลังปรับปรุงคอนโดมิเนียมอยู่ซึ่งเหตุที่ให้เข้ามาอาศัยอยู่นั้นเป็นเพราะความรู้สึกว่าเหมือนทนายตั้มเนี่ยเป็นน้องตัวเองเมื่อมีข่าวออกมาเช่นนี้ก็รู้สึกเป็นห่วงด้วยเมื่อวานก็ถือว่าโอ้โหเป็นการเปิดใจแบบทุกแง่มุมนะคะหลายคนเนี่ยก็เลยไปจับจ้องที่ Facebook ของคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวแต่ว่าเป็นในด้านของภูมิใจไทยนะพี่แจ๊คยังไม่ได้มีการออกมาโต้กรณีของทนายตั้มแต่อย่างใดค่ะคุณชูวิทย์นี่ก็รอบด้านเหมือนกันนะหมายถึงศึกรอบด้านไปเปิดศึกกับเขารอบด้านเลยทีเดียว